มันทนละกันมันก็เลยทำให้เราไม่เสียวมากต่อการแบบจับแรงอะไรเงี้ยกล้าโยนก็กล้าเดี๋ยวเรามาลองโยนกันดีครับวันนี้มันเทสนะครับวันนี้เราก็มางานกระเป๋ากับน้องสาวเรามาดูอุปกรณ์กันเลยดีกว่าค่ะอันนี้เป็นตัวมือจับนะคะแล้วก็ตัวกล่องเท่ามือเราเลยกล่องเล็กๆน่ารักมากๆนี่ก็คือหน้าตาอุปกรณ์ทั้งหมดของเจ้า RX Zero Mark II นะคะดูใกล้ๆต้องบอกเลยค่ะต้องมาลองจับเองรู้สึกว่าแข็งแรงมากๆแล้วก็จับถนัดมือสุดๆไปเลยนะคะดูสิว่ากำได้กลิ้งได้บนมือแบบสบายมากอันนี้ประกอบร่างเรียบร้อยแล้วนะคะต้องบอกว่ากริดตัวนี้ต้องซื้อแยกนะคะแต่ถ้าซื้อพร้อมกล้องก็จะลด 50% ตั้งออกมาแล้วก็เป็นไอจิ๋วน่ารักดีในส่วนของเมนูปรับง่ายกดสะดวกปุ่มน้อยไม่ได้เป็นทัชสกรีนนะคะอันนี้เราก็จะเห็นว่ามีโหมดต่างๆให้ปรับทั้งโหมดถ่ายรูปแล้วก็โหมดถ่ายภาพวิดีโอตอนนี้นะคะเราก็จะมาเทสเดินบล็อกกันที่คอนโดหงอ่ะมันจะมีสระน้ำที่อลังการมากเดี๋ยวเราจะไปเดินถ่ายใกล้ๆสระน้ำนั้นเพื่อเทสว่าไมค์ในกล้องเนี่ยมันจะสามารถเสียงดังสู้กับน้ำตกได้หรือเปล่าถึงตรงน้ำตกแล้วนะคะข้างหลังก็จะเป็นสระว่ายน้ำอลังการเนาะเราชอบตรงนี้มากเลยแล้วเสียงก็ดังมากๆด้วยไม่รู้ว่าเพื่อนๆได้ยินเสียงหรือเปล่าแต่ว่าสมมุติว่าเนี่ยเป็นสถานการณ์แบบว่าเราไปเที่ยวแล้วเสียงดังมากๆจะได้เทสว่าเสียงอ่ะมันใช้ได้หรือเปล่าตรงจุดนี้นะคะก็จะเป็นจุดตรงให้เราเดินลอดใต้สระน้ำนะคะซึ่งมันก็จะสวยมากๆเลยเพราะว่ามันเป็นถ้ำแล้วก็เราก็จะเห็นน้ำตกแล้วจริงๆแล้วใต้น้ำตกเนี่ยเรายังสามารถไปนั่งเพื่อที่จะให้น้ำตกพัดตัวมาได้หนักนั่นหรือบอกป้าแบบว่าเต้าหลิงเลยนะสวยมากๆก็เมื่อกี้ผมให้พี่พลเป็นคนถ่ายนะคะต้องสัมภาษณ์ว่าคนถ่ายตอนที่ใช้กล้องอันนี้รู้สึกยังไงบ้างรู้สึกว่ามันง่ายมากเลยอ่ะกดถ่ายก็กดได้เลยกดวิดีโอก็กดได้เลยแล้วแบบมันเบาอ่ะแล้วมันภาพมันเก็บหมดอ่ะต้องบอกเลยนะว่าช่องของหงอ่ะ 99% ละกันใช้มือถือทำหมดเลย เพราะฉะนั้นน่ะเราไม่ใช่สายกล้องใหญ่ตั้งแต่แรกแล้วถามว่าอยากได้ไหมคือแบบก็อยากได้อ่ะแต่ว่าเรารู้สึกว่าช่วงแรกที่เราทำเราอยากจะได้อะไรที่มันพกพาง่ายแล้วทำให้เราอยากทำกว่านะแล้วมันก็มีกล้องตัวนี้ออกมานั่นเองมันก็ง่ายๆเนาะมันก็ตอบโจทย์เราอ่ะคือแบบพกง่ายมีกล้องหน้าให้ด้วยแบบทำได้ทั้งวิดีโอทั้งถ่ายรูปด้วยไม้คทาอันเดียวไม้คทาใช่ไหมโอเคงั้นเดี๋ยวเราก็จะวาร์ปกันไปที่ร้านอาหารแล้วเราจะไปลองถ่ายที่ร้านอาหารกันดูว่าเวลาถ่ายในร้านอาหารเนี่ยมันสะดวกยังไงเวลาถ่ายเราตอนกินเนาะโอเคงั้นเดี๋ยวเราวาร์ปไปที่ร้านอาหารกันเลยตอนนี้เราก็อยู่ร้านอาหารกันแล้วนะคะแต่ว่ามันพลาดเพราะว่าเราลืมว่าเราจะมาถ่ายที่ร้านอาหารฉากตอนกินแต่เราหิวมากมันก็เลยหมดทุกอย่างเหลือแต่เต้าหวยตรงหน้าเท่านั้นนะคะงั้นเดี๋ยวเราจะมาลองตอนกินอะสบายเลยเนี่ยเดี๋ยวจะทำให้ดูว่าเวลาที่กินอยู่อย่างเงี้ยแล้วสภาพเราเป็นยังไงอะเอารูปขึ้นจะเป็นแบบนี้นะคะมันก็จะไม่ดูแบบว่าเขาเรียกว่าอะไรอะไม่ดูคุกคามไม่ดูเอากล้องมาตั้งใหญ่ๆต้องมาเขินกันอะไรแบบนี้เราชอบมากเลยอันมันสิวเนี่ยฮัลโหลเทสเสียงจ้าเทสเสียงจ้าเทสเสียงจ้าเสียงจ้าโอเคเดี๋ยวในส่วนถัดไปผมจะลองถ่ายวอล์กดูเนาะก็คืออ่ะตัดมาวอล์กเลยจะได้ดูเลยว่าแบบเวลาเดินสั่นไหมกลางคืนเป็นยังไง
ตอนแรกผมก็ตัดสินใจเหมือนกันนะว่าเอ้ยจะซื้อโกโปรเจกต์ดีไหมแต่เรารู้สึกว่ามันแบบคนละเพอร์เพสกันโกโปรเจกต์มันก็แบบเป็นกล้องแอคชั่นแคมใช่ป่ะมันก็ควรจะแบบเป็นอีกส่วนนึงถ้าเราอยากจะได้ใช้ได้นะเราว่าไม่ได้สั่นอะไรมากมายขนาดนั้นโอเคสรุปกันเนาะว่าใช้มารู้สึกยังไงบ้างอันดับแรกเลยก็คือชอบสัมผัสของตัวโซนี่มากสัมผัสดีรู้สึกแข็งแรงเหมาะกับเรามากๆจอเนี่ยเวลาเปิดปิดก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแบบอ่อนแอถามว่าต้องซื้อตัวกริดหรือตัวมือจับหรือเปล่าถ้าไม่ซื้อแล้วจับถ่ายอย่างเงี้ยผมว่ามันจะไม่ค่อยนิ่งมีตัวเนี้ยทำให้เราแบบถ่ายได้นิ่งเพิ่มเยอะมากที่สำคัญคือไอตัวโฟโต้ตัวซูมหรือว่าตัวกดถ่ายวิดีโออะตรงเนี้ยคือทำให้ชีวิตแบบดีขึ้นเยอะมากบอกเลยนะคะเพิ่มแค่พันกว่าบาทนะซื้อพร้อมกันอุปกรณ์อื่นๆที่เราก็ซื้อเอาไว้แหละอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับโซนี่นะแต่ว่ามันเอามาใช้ร่วมกันได้เดี๋ยวจะมาโชว์ให้ดูแทนอันนี้ก็คือแท่นเหล็กแล้วก็อันนี้เรียกอะไรเดีย LED นี่ถ้าเปิดใส่คนถ่ายน่าจะโดนด่าแต่เราก็จะเปิดนะคะแสงสว่างล้ำเลิศมากสมมติแบบมืดๆใช่ป่ะรอบหน้าลงมืดก็สว่างมากอ่ะในกล้องเป็นไงวะหน้าสว่างเลยโอ้แสบตาเนาะอันนี้ก็แบบปรับเลเวลได้ด้วยนี่สว่างมากนะคะก็เป็นอีกอุปกรณ์เสริมนึงที่หงว่าแบบมันครบดีนะซื้อใน Lazada เนี่ยแหละไม่กี่ร้อยเท่านั้นเองตัวนี้แยกกับตัวนี้นะคะตัวนี้เดี๋ยวหงจะขึ้นชื่อไว้ให้ข้างล่างถ้าจำไม่ผิดชื่ออูรันจี้อ่านว่างี้ป่าวไม่รู้อูรันจี้มันเป็นตัวแบบตัวยืดอะเป็นเหล็กดีนะเลือกร้านให้ดีๆกันหน่อยนะคะอ่ะงั้นเดี๋ยวเรามาดูตัวต่อไปที่เราควรจะมีกันแปลงร่างอีกแล้วโอ้โหอลังการอะน่ารักอะอันเนี้ยก็อันนี้ไม่ใช่พวงกุญแจนะคะเป็นที่กันลมเนาะก็เหมือนเดิมเลยเอาไฟออกแล้วเอาไมค์มาใส่อย่างที่รู้อยู่แล้วว่ากล้องตัวนี้สิ่งที่เจ๋งมากๆเลยคือมันใส่ไมค์ได้ดังนั้นที่ตัวแค่นี้เองนี่ก็คือเราเสียบไมค์ตรงนี้แล้วอันนี้ก็จะเป็นตัวเชื่อมระหว่างกริดเนาะก็ถามว่าเกะกะไหมมันไม่ได้เกะกะนะคะเพราะว่าสายมันก็พอดีของมันโอเคทีนี้ก็แน่นอนเราก็จะหันไมค์ไปทางคนพูดแต่เมื่อกี้หงลองไฟเสียงอะส่วนตัวนะรู้สึกว่าไมค์ตัวเนี้ยก็คุณภาพก็แบบมันไม่ได้แพงเหมือนเดิมเลยค่ะซื้อใน Lazada นะคะถูก Lazada ไม่ได้สปอนเซอร์นะคะคือซื้อมาใช้เองก็ไม่แพงก็หลักประมาณแบบไม่กี่ร้อยแหละนะประมาณนี้ฉันต้องใช้ทั้งแบบทั้งไมค์แล้วก็ทั้งไฟอะทำยังไงดีเดี๋ยวจะมีอีกตัวเล่นหนึ่งของเล่นเยอะจริงๆทแทนเห็นไหมนี่มีไมค์แล้วก็เป็นตัวไฟเนาะแต่มือก็จะแบบยุบยับนิดนึงนะเพราะว่าเรามีแค่แบบยาวโอเคอันนี้เราก็ได้ทางไฟแล้วก็ได้ทางไมค์เนาะบางทีเราอาจจะแบบอยากไลฟ์แล้วดันอยู่ในที่มืดด้วยดูมีหลายคอนดิชันมากเนาะซึ่งพวกนี้คือเราซื้อมาก่อนที่จะได้โซนี่มาแต่เผอิญมันใช้ได้กันได้ถามว่าเสียงดีไหมก็คือต้นคลิปนะคะที่หงแบบแนะนำอุปกรณ์นั่นแหละใช้ไมค์ตัวนี้อ่ะมันก็ทำให้เสียงแบบชัดขึ้นส่วนสำหรับใครอยากได้ไมค์บลูทูธอันนี้คุณก็ลองไปหาดูเพิ่มรีวิวในครั้งนี้ก็หงรู้สึกโอเคมากเอาสิ่งที่หงชอบละกันเนาะสิ่งที่หงชอบมากคือตัวไซส์เครื่องบอกเลยว่าพกกระทัดรัดมากแล้วก็มันไม่ต้องระวังมากอย่างที่บอกด้วยนิสัยเรานะคะสองในเรื่องของการฟลิปจอและการเสียบไมค์อันนี้ก็คือแบบโหยหาอยู่แล้วโหยหาให้มันอยู่ในกล้องเล็กได้ไหมไม่คิดว่ามันจะออกมาได้เล็กขนาดนี้แต่ถามว่าสิ่งที่ชอบและเหนือความคาดหมายเลยคือตัวไมค์ที่มันมากับกล้องเนาะก็คือทางคลิปที่เราได้ยินมาคือเสียงเราอะดังสู้กับเสียงน้ำตกได้ถึงผมถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวเราต้องลองคิดถึงสถานการณ์ที่แบบถ้าเกิดเราไม่ใช่แบบนักถ่ายสารคดีมืออาชีพแล้วเราพกไปแค่ตัวนี้ตัวเดียวไม่พกอุปกรณ์ไปเลยอ่ะผมว่าก็ดีพอนะที่เราจะแบบทำวอล์กในทุกๆวันนะคะ
ท้ายนี้นะคะคลิปนี้ต้องบอกเลยว่าไม่ได้อวยนะมันอาจจะดูแบบหูมีแต่ข้อดีไปเลยนะคะก็ถามว่าข้อเสียมีไหมข้อเสียคือแพงค่ะนะก็หมดนี้ก็แบบ 20,000 20,000 ประมาณ 23,000 กว่าๆนะถ้าเกิดใครมีโปรโมชั่นบัตรก็ไปถามเขาก็จะอาจจะมีลดให้ 10% อะไรประมาณนี้ซื้อเองแล้วก็ได้ใช้เองแล้วก็แบ็คกราวด์ไม่ได้ใช้กล้องมาเยอะอย่างที่บอกใช้มือถือถ่ายตลอดเพราะฉะนั้นสำหรับส่วนตัวแล้วเราแฮปปี้มากกับกล้องตัวนี้นะคะสำหรับการรีวิวครั้งนี้ใครที่ดูแล้วชอบก็อย่าลืมกด Subscribe เป็นกำลังใจกดแชร์แล้วก็คอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะจ๊ะแล้วเจอกันค่ะบ๊ายบาย